เอาละครับผมมาพูดถึงเมดูซ่ากันดีกว่านะครับหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะไม่รู้จักหลายคนอาจจะเชื่อหลายคนอาจจะแบบไม่เชื่อนะครับผมเมดูซ่านะครับหรือชื่อนึงคือกอกอนนะครับผมพอพูดถึงตอนนี้คนหลายคนอาจจะรู้แล้วว่ากอกอนคืออะไรนะครับผมปัจจุบันนี้มีคนแหกตาชาวบ้านนะครับขายเหรียญนะครับผมกอกอนนะครับผมเพื่อหวังอะไรครับผมไม่รู้นะครับผมหวังลาภสักการะหวังอะไรก็ช่างหัวเขานะครับผมไม่สนใจนะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้ามีญาติผมเป็นคนซื้อนะครับผมจะบอกให้ฟ้องร้องเลยนะครับผมโอเคครับเรามาพูดกันดีกว่าตามตำนานกรีกนะครับผมเมทิสแม่ของเมดูซ่าและพี่น้องอีกสองสาวนะครับทั้งเมดูซ่าและพี่สาวแต่เดิมนั้นเป็นสาวงามมากต่อมาเมทิสแม่ของนางถูกเทพปริตนายกซูสหรือก็คือ เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สุดข่มขืนและคืนลงท้องไปนะครับผมเมทิสเป็นเจ้าแห่งปัญญาและสามารถแปลงร่างต่างๆได้ซูสจึงอาศัยพลังปัญญาและเวทมนต์ของเมทิสเพิ่มอำนาจให้ตัวเองช่วยให้ซูสมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าเทพทั้งปวงและยังสามารถแปลงร่างได้ดังใจนึกไปเอาสตรีมากมายมาเป็นภรรยาได้ในภายหลังพลังของเมทิสสำลักออกมาทางหน้าผากของซูสกลายเป็นเทพธิดาอาเทนาผู้ได้รับมรดกทางปัญญาจากแม่ของเขานะครับคือเมทิสตั้งแต่เกิดมาอาเทนาก็ถือว่าเมดูซ่าเป็นศัตรูคู่แค้นที่จักต้องพิฆาตในดับสิ้นเพราะในบรรดาพี่น้องมีแต่เมดูซ่าผู้เดียวที่เป็นมนุษย์พี่สาวกอกอนทั้งสองร่วมท้องแม่ของเธอมีสถานะเป็นเทพจึงฆ่าไม่ตายอาเทนาจึงหันมาทำลายเมดูซ่าแต่ผู้เดียวในบรรดาลูกแม่เดียวกันทั้งหมดวันหนึ่งในวิหารอาเทนาที่ชาวกรีกสร้างไว้บูชาสักการะแต่ละเทพเป็นวิหารไปนั้นอาเทนาเป็นเทพอุปถัมภ์ของสาวพรหมจารย์ที่สตรีพรหมจารย์ชาวมนุษย์มักไปบูชาสาวงามเมดูซ่าที่มีชายหลากหลายหมายปองเข้าไปบูชาเทพอาทิตย์หน้ายังวิหารตามปกติเทพโพไซดอนได้ประจักษ์เห็นความงามของนางและก็ต้องการครอบครองโดยใช้กำลังขืนใจอาทิตย์หน้าจึงได้โอกาสใช้ใส่ความว่าเมดูซ่าบังอาจลบหลู่นางด้วยการสมสู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์และฉวยโอกาสสาปเมดูซ่ากลายเป็นมาร้ายน่าเกลียดน่ากลัวและสาปให้ผมอันสวยงามอันลือชื่อของนางกลายเป็นงูเต็มหัวจากสาวงามเรืองชื่อต้องมากลายเป็นมาร้ายที่น่าชิงชังขยะแขยงจนใครที่ได้เห็นต้องกลายมาเป็นหินไปเมดูซ่าทั้งชอกช้ำทั้งอับอายก็แปลความเจ็บช้ำให้กลายเป็นความเครียดแค้นชิงชังต้องการทำลายหมายมาทุกชีวิตที่ขวางหน้าโดยให้ทำให้กลายเป็นหินไปจากการมองหน้าของนางเป็นการตอบโต้ความอยุติธรรมที่ทำให้นางต้องรับชะตากรรมอันโหดร้ายของเมดูซ่าจึงกลายเป็นมาร้ายผู้เป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุดตามตำนานกรีกมีทั้งภาพสลักรูปปั้นต่างๆของเมดูซ่าตามวิหารต่างๆมากมายผู้ที่ฆ่าเมดูซ่าได้คือเปอร์ซิอุสเมื่อโพซิอุสตกหลุมรักโพลิเดกเทสก็ต้องออกตามล่าหาเมดูซ่าเพื่อตัดหัวมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับเทพอาเทนาซึ่งรอคอยมาหาคนมาจำกัดกำจัดเมดูซ่าให้อยู่นานแล้วเพราะความเป็นเทพของนางทำให้ไม่สามารถไปแสดงอำนาจผ่านได้ทันทันยังต้องอาศัยเหตุขนข้ออ้างและน้ำมือของคนอื่นไปกำจัดศัตรูให้กี่คนมาแล้วที่ต้องการให้ไต่เต้าสร้างวีรกรรมที่ได้กลายเป็นหินไปหมดทันทีที่เปอร์ซิอุสมาข้างทาเข้าทางตนเทวีอาเทนากับกุเรกุจอปรากฏตัวขึ้นทันทีช่วยเหลือทุกอย่างดำเนินไปตามแผนกำจัดเมดูซ่าของนางโดยราบรื่นเจ้าแม่จึงช่วยบอกทางให้เปอร์ซิอุสไปยังซามอสอันเป็นที่พำนักของนางกอกอนสามพี่น้องเทพอาเทนาก็ได้ประทานโล่ที่เป็นเงามันวับเหมือนกระจกช่วยให้ภาพปรากฏของนางมาทั้ง3เพื่อให้เปอร์ซิอุสจะได้เห็นหน้าตาเป็นอย่างไรและเตือนไม่ให้มองหน้าเมดูซ่าตรงๆเพราะทำให้กลายเป็นหินไปเสียก่อนจากนั้นเทวีอาเทนาก็ได้ให้อนุชาเทพเฮอร์เมสหรือที่ชาวโรมันเรียกว่าเมอร์คิวรีนั่นเองเป็นซึ่งเป็นเทพบุตรซูสอีกคนหนึ่งไปนำดาบโค้งของโครนัสมาให้เปอร์ซิอุสเพื่อใช้ฆ่าเมดูซ่าเพื่อให้เป็นหลักการว่าเปอร์ซิอุสจะปฏิบัติการได้สำเร็จจะต้องอาศัยความวิเศษอื่นๆอีกมากเจ้าแม่จึงช่วยบอกอุบายหลายละเอียดและชี้ทางให้เปอร์ซิอุสไปหานางแม่มด3พี่น้องแห่งเกรยีผู้เป็นแม่เฒ่ามาตั้งแต่เกิดนางทั้ง3มีตาเพียงดวงเดียวและมีฟันเพียงซี่เดียวต้องแบ่งกันใช้แบ่งกันกินแต่ก็ทะเลาะเบาะแว้งแย่งตากันแย่งฟันกันมาช้าชั่วชีวิตเปอร์ซิอุสจึงอาศัยความชุลมุนจากการแย่งนั้นเข้าไปขโมยดวงตาและฟันของแม่มดเกรยีมาเพื่อบังคับให้นางทั้ง3บอกทางไปให้หานางนิมผู้ใจดีแห่งอุตรทิศแล้วจึงคืนตาและฟันให้เมื่อเปอร์ซิอุสรู้ทางแล้วก็ไปหานางพิมพ์นางนิ้มผู้ใจดีผู้ให้ยืมรองเท้าที่มีปีกที่ทำให้เหาะได้หมวกวิเศษที่ทำให้รองหนได้และกระเป๋าวิเศษเพื่อให้ใส่หัวเมดูซ่าเมื่อได้ของวิเศษต่างๆแล้วเปอร์ซิอุสก็เข้าไปยังถ้ำของนางมารกอกอนสามพี่น้องเพื่อไปถึงพบเมดูซ่ากำลังนอนหลับกับพี่สาวทั้งสองเปอร์ซิอุสก็ได้เทวีอาเทนาที่ตามมาช่วยอยู่ตลอดเวลาช่วยถือโล่ให้จากภาพเงาเมดูซ่าในโล่มันวับ
เปอร์ซิวส์ก็ตัดหัวเมดูซ่าขาดแล้วใส่ถุงวิเศษทันทีเลือดไหลนองออกจากคอเมดูซ่าก่อกำเนิดเกิดมาเป็นม้ามีปีกเปกาซัสแล้วเมดูซ่าก็จบสิ้นความทุกข์ระทมทรมานชีวิตอันโหดร้ายของเธอส่งผลให้เพอร์ซิวส์กลายเป็นวิลเลมุนอมตะผู้ปราบมารของชาวกรีกไปเอาจริงนะครับผมความจริงความเชื่อความลวงนี้เราจะแยกออกมาเป็นประเด็นหลากหลายออกให้ฟังตำนานของกรีกเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้มีความสนุกเกิดขึ้นในกรีกนะครับผมในสมัยโบราณเนี่ยนิทานกรีกเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องสนุกสนานมาเล่ากันนะครับผมก็มีคนแต่งเรื่องนะอุปราชกรแต่งเรื่องมาแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องแต่งนะครับผมย้ำหลายรอบแล้วนะครับว่ามันคือเรื่องแต่งนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะเว้ยเพราะในยุคของนิทานของเทพเนี่ยมันจะเป็นยุคที่บ้านเมืองเนี่ยมีสัตว์ประหลาดเยอะนะครับผมอาจจะเรียกว่าสัตว์ประหลาดไม่ถูกก็คือมันเป็นยุคที่สัตว์ในยุคโบราณเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมต้องพูดถึงเรื่องนี้เขาถึงมีจินตนาการที่สามารถแต่งขึ้นมาได้นะครับคุณจะบอกว่ากอก้อนเป็นเรื่องจริงเมดูซ่าเป็นเรื่องจริงไหม เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับอันนี้คือความจริงก่อนแยกก่อนนะแยกประเด็นก่อนไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วถ้าคุณจะทำเหรียญอะไรสักเหรียญนึงเนี่ยเหรียญกอก้อนหรือเมดูซ่าเนี่ยคุณก็ลองดูตำนานประวัติของเขานะครับผมถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณก็ต้องตระหนักแล้วก็นึกคิดให้ออกนะครับว่าเธอโดนฆ่านะครับผมโดยเพอร์ซิอุสนะครับและแต่ก่อนที่กลายเป็นเมดูซ่าเป็นผู้หญิงสวยที่ถูกสาปและกลายเป็นคนที่ชิงชังเพราะว่าความถูกสาปจากอาเทนาคุณเอาของถูกสาปเนี่ยห้อยคอคุณเนี่ยหรือเก็บกับตัวคุณเนี่ยคุณคิดว่ากันมาร้ายได้จริงๆเหรอครับผมเอาประโยคสั้นๆง่ายๆเลยครับผมว่าคุณคิดจริงๆเหรอว่ามันกันได้จริงๆและนี่คือสรุปตำนานของความจริงความลวงและก็เหรียญกอก้อนตอนนี้มี2รุ่นแล้วนะจ๊ะพูดตามตรงนะผมพูดให้เข้าใจให้ฟังเลยว่าถ้าคุณนะทำวัตถุมงคลอะไรของคุณนะคุณทำไปเถอะนะผมไม่ว่าหรอกแต่คุณถ้าคุณคิดเอาหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็สลักหลังด้วยกอก้อนนะมันเป็นการกระทําที่หยาบช้ามากคนที่คิดได้อย่างนี้นะครับผมไม่สมควรจะเป็นคนแล้วนะและคนที่ซื้อนะครับควรสำเนียกตัวเองให้ดีนะว่าถ้าคุณฟังประวัติให้ชัดเจนอย่างที่ผมพูดนะครับผมคุณจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องแหกตานะครับผมและถ้าคุณยังเก็บไอ้เหรียญโง่ๆประสบนี้ไว้นะครับผมก็จะบอก